นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับบอกว่าเบรก2นี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับแล้วก็วันนี้พี่กิ๊งอยู่กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีเรื่องอัปเดตของพี่กิ๊งสัมผัสมาครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDลูก71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรครับคุณกอล์ฟครับบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะที่ทาง Speed Channel นะครับร่วมกับบขส.จัดกิจกรรมไหว้พระ9วัดครับก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นทางช่องเราก็บอกเลยว่าเอาบุญมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าปีใหม่แล้วหลายๆท่านอาจจะยังไม่ไหว้ยังไม่ไหว้ปีใครใครมีปีชงใครอะไรก็งานนี้ก็เรียนเชิญแล้วกันนะครับก็เรารับสมัครนะครับจำนวน120ท่านนะครับก็มีค่าสมัครเพียงละ999บาทเท่านั้นเองเราก็จะพาท่านไปไหว้พระนะครับกับบอกว่าเป็นรถบขส.ที่เราจับมือร่วมกันนะครับเป็นรถปรับอากาศรุ่นใหม่รถแบบ VIP 2ชั้นนะครับนั่งแอร์เย็นสบายนะครับหลังเบาะนี่จะมีโทรทัศน์มีช่องเสียบ USB ช่องเสียบหูฟังนั่งสบายอยากดูฟังหนังฟังเพลงได้เลยนอนสบายเลยโอ้โหบอกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ VIP เลย VIP เลยครับนะครับก็จะนะครับร่วมเดินทางไปกับเรานะครับเราก็งานจะเริ่มขึ้นในวันที่18มีนาคมนะครับเราก็จะจัดกันออกสตาร์ทกันที่ Speed Channel นี่นะฮะที่สตูนะครับแล้วก็จะพากันไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะไปไหว้พระ9วัดนะครับแน่นอนครับวัดแรกก็คือวัดพนัญเชิงนะครับวรวิหารวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับวัดมหาธาตุครับวัดสุวรรณดารารามนะครับราชวิหารนะครับแล้วก็พักกลางวันกันรับประทานอาหารกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานต้องบอกว่าใครไปอยุธยาแล้วนะครับต้องแวะร้านนี้หรือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงใช่จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่พอเราจะยังต้องพาท่านไปแวะร้านโรตีใช่แวะของฝากก็ต้องร้านนี้และบางหมัดบางหมัดเลยครับแป้งนุ่มเรือโรตีตัวสายใหม่นั้นอร่อย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 หวานมันซื้อมารับประทานเองบนรถหรือจะซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านก็ได้ไม่น่าเชื่อนะฮะกินเข้าไปละลายในปากโอ้โหไม่ละลายในมือไม่ใช่ไงนะครับคือไม่ต้องไปลุ้นข้างทางไงข้างทางมันขายเยอะมากจากรับประทานอาหารก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปต่อกันที่วัดที่5นะครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับแล้วก็วัดพระนาเมรุนะครับวัดพระนอนนะครับวัดพุทธไสยถวัลย์นะครับวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือนะเราอาจจะไปวัดที่10ก็ได้ดูว่าจังหวะเวลามันเหลือไหมก็จะไปวัดท่าการร้องเพราะมันก็มาอยู่ไม่ได้ไกลมากวัดท่าการร้องก็ดีดีตรงไหนนะฮะดีตรงที่ว่าห้องน้ำเขาเนี่ยปรับอากาศอ๋อพี่เคยไปโอ้ไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยฮะอยุธยาครับแล้วก็เสร็จจากพาไหว้วัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพาพวกท่านไปรับประทานอาหารเย็นกันอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงนะครับเราจะพาไปที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผานี่คำว่ากุ้งเผาทุกอย่างรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงแล้วอะเป็นร้านริมแม่น้ำจะมันปากไม่ใช่เปรี้ยวปากครับกุ้งสดๆแล้วก็มีอาหารตัววางไว้หนึ่งชุดนะครับก็รับประทานกันไปถ้าใครสนใจอยากรับประทานกุ้งพิเศษกุ้งเผาตัวพิเศษไซส์ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็ดีลทางร้านขอราคาพิเศษมาเพียงแค่ตัวละ500เท่านั้นเองมันเยิ้มเยิ้มจากตัวละ900ตัวละพันนะครับไซส์ใหญ่บอกเลยไซส์ใหญ่จริงๆนะครับตัวละ500บาทเท่านั้นเองก็จ่ายเพิ่มนิดหน่อยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเพราะนั้นนะครับก็ฝากเรียนเชิญกันด้วยนะครับบอกว่างานนี้เป็นงานบุญแหละไปไหว้พระกันนะครับไปกับสมาชิกของเรามีเซเลบไปด้วยมีพิธีกรทางช่องไปด้วยนะครับก็บอกว่าใครสนใจแล้วก็ระหว่างที่เดินทางไปที่วัดแต่ละวัดนะครับเราก็จะมีเรื่องของมัคคุเทศก์เรื่องของไกด์คอยติดตามเราไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะแนะนำว่าวัดนี้ควรจะไหว้อย่างไรไหว้ตรงไหนก่อนวัดนี้มีประวัติเป็นมายังไงบ้างครับเขาจะมีโอ้โหก็ดึงได้ความรู้ด้วยโดยมัคคุเทศก์มัคคุเทศก์ของทททททเลยการท่องเที่ยวไทยนี่แหละการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับไปช่วยเรานะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะได้รู้ถึงว่าประวัติของวัดนี้นะวัดนี้ต้องไหว้องค์นี้ก่อนองค์นี้ไหว้แล้ววิธีไหว้ก็ไหว้เหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องไหว้ถูกต้องจะได้สมบูรณ์แบบต้องไหว้แบบไหนจุดธูปกี่ดอกนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็การสักการะยังไงควรที่จะมีผ้ามีอะไรไหมใช่ผมทำสังฆทานไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งทางพิธีการตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องเฉพาะจริงๆเฉพาะจริงครับนะครับถ้าสนใจครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรที่083ครับ606-2072หรือ080-271-7415นะครับ
ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับผมเรียบร้อยสมัครเสร็จปุ๊บแล้วนะครับก็จะมีพร้อมแจกเสื้อด้วยอีก1ตัวเสื้อยืดด้วยเสื้อสปีด Channel แจกอีก1ตัวนะครับท่าน1ตัวเยี่ยมเลยครับกับเราก็รับรองครับสนุกแล้วก็ได้บุญกันด้วยนะครับครับผมมาต่อเลยครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่น่าสนใจก็ยังมีแต่ก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับร้านบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีอย่างร้านดีเจริญยนต์นะครับซึ่งโอ้โหนี่ก็ยังเป็นคืออะไรผู้สนับสนุนที่อยู่กับเรามาช้านานนะใช่ครับสามารถติดต่อได้นะครับที่ www.dbigbike.com นะครับเข้าไปอัปเดตได้เลยว่าตอนนี้รถที่ร้านครับจะบอกว่าร้านที่รถรถที่ร้านร้านที่รถมีรถอะไรบ้างมีมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกตลอดเวลา24ชั่วโมงว่างั้นเถอะจะเป็นการผ่อนจะเป็นรถใหม่รถมือสองที่คัดมาใหม่ๆมาเทิร์นหรือไม่ท่านต้องการจะขายรถก็ได้ก็ได้ก็จะมีพนักงานไปหาถึงบ้าน delivery delivery เลยนะครับหรือว่าเข้าไปดูในแฟนเพจก็ได้นะแฟนเพจดีเจริญยนต์นะครับก็เข้าไปเช็คข่าวสารได้เพราะตอนนี้โอ้โหเขาแฟนเพจเป็นแสนแล้วมั้งมีตารางการจัดไฟแนนซ์ด้วยใช่แต่ผ่อนจะอะไรยังไงจะดาวน้อยผ่อนนานดาวมากผ่อนน้อยอะไรก็ติดต่อได้คุยได้เขาบอกที่นี่เป็นร้านที่บอกว่าอายุเขาเปิดไปแล้วก็มา12ปีที่เขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งนะตรงนี้เพราะนั้นเราจะสอบถามในเรื่องของตัวรถสอบถามในเรื่องของรุ่นรถการผ่อนการจะปิดไฟแนนซ์รถติดอยู่ปิดเท่าไหร่และต้องดาวคันใหม่เท่าไหร่ก็รับปรึกษานะครับยังไงก็โทรไปคุยหรือเข้าไปที่ร้านก็ได้อยู่เช่นพุทธพลสาย2นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เองนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าจะมีคุณเบนซ์นั่นแหละคอยดูแลต้อนรับอยู่นะครับประมาณนั้นก่อนมาเดี๋ยวมาเข้าสู่เรื่องเราแต่ว่าก่อนเข้าคาใจคาใจวันนี้ไปลองยังไงครับไปลองของ GLP มาไหมบ้าคืออะไรลองอะไรอ่ะชิปเตอร์ฝีมือคนไทยราคาประหยัดบ้าไปแล้วไม่น่าไปกี้พี่กิ๊งบอกว่าให้ผมลองไปเตะลองไปเตะนึกว่าเตะรถดูนะเตะรถผมก็บอกก๊อปลองไปขี่รถพี่เตะๆด้วยอะไรวะขี่รถพี่เตะๆหน่อยอ๋อมีชิปเตอร์ตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบใส่รถเรียบร้อยก็เลยให้กูรูปรมาจารย์ตู่ไม่ถึงขนาดนั้นพี่ดูว่ามันเป็นยังไงมันเข้ายากเข้าเย็นไหมมันเหมือนกับเป็นยังไงให้พี่ตู่เขาเล่าดีกว่าฟิวอะมันจะมาแบบดิบๆเพราะอย่างที่หลักการทำงานเนี่ยก็คือพี่กิ้งจะถนัดเรื่องนี้อยู่แล้วสำหรับการทำงานของชิปเตอร์คือตัดการจุดระเบิดเศษเสี้ยวของวินาทีซึ่งเศษเสี้ยวเนี้ยพี่กิ้งก็สามารถจูนได้อีกจูนให้แบบว่าดีเลย์ก็ได้ให้เร็วก็ได้แต่ว่าที่เมื่อกี้ให้ตู่ไปลองอ่ะแบบเร็วใช่ไหมแบบเร็วปรากฏว่ามันเหมือนกับมีการขบกันของฟันเฟืองที่ไม่ดีเลยเลยมันก็ยิงตรงอ่ะปัง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 ปักปักแต่ว่างัดเข้าไปไม่รู้สึกเลยนะว่าแบบเขาเรียกอะไรว่าไม่ว่าติดชิปเตอร์เพราะอย่างถ้ารถไม่ติดชิปเตอร์เนี่ยบางทีเราแค่ยกคันเร่งนิดนึงใช่ไหมแล้วเตะเกียร์มันก็เข้าแล้วใช่ไหมแต่นี่คือเราบิดแช่ไว้ต่อเนื่องไงแล้วนี่ก็เตะตั้มเตะเกียร์ตับตับตับเงี้ยมันก็ดังตับเลยโอ้เตะมันมากเลยมันโหดไงมันโหดเตะทีก็ปักปักปักเงี้ยแล้วก็ลองคือขี่ช้าก็ได้แต่พอลองขี่เร็วปุ๊บความต่อเนื่องก็มีแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยคิดว่าไอ้จุดที่แบบว่ามันดีเลย์เนี่ยเราสามารถปรับได้อีกปรับได้ที่กล่องปรับได้เนี่ยมันน่ากลัวเนี่ยคือพอลองทำการขับขี่เสร็จเนี่ยมาจับมือกับพี่กิ้งเลยบอกโหฝีมือคนไทยเนี่ยตอนนี้ยังจะไม่คอมพิวต์ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่สมบูรณ์ก็ใส่เทสรถตลอดไงใส่เทสก่อนเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขก็มาเอาความรู้จากพี่ตู่มาเอาความรู้จากพี่ก๊อฟนะว่าเพราะว่าพี่ก๊อฟพี่ตู่เนี่ยทดสอบรถมาเยอะใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นชิปเตอร์แอร์ชิปเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยเราก็นำมาปรับปรุงแก้ไขไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่แน่ๆแล้วแน่นอนแล้วฮะราคาเพื่อคนไทยอยู่แล้วนี่แหละราคาไม่ถึงหมื่นหรอกครับกลางๆเองผมทำให้กับเอาไปใส่ทุกคนได้ใช้กันจะใส่อีลิแกนผมจะใส่ตรงไหนวะอีลิแกนไอ้แกนอีแกนกดได้กดถามดูดิกับกดได้แต่อีกเรื่องนึงที่จะบอกว่าคือความคล้ายคลึงของไอชิปเตอร์ของ GLP อ่ะครับตั้งชื่อยังโอ้ยังตั้งเลยชิปเตอร์ GLP โอ้เชยไปหน่อยเชยไปหน่อยครับไม่เป็นไรไปตั้งมาเองแล้วกันพี่ผมว่าฟิลจะคล้ายกับของ BMW S1000R อ๋อโอ้อย่างงั้นเลย S1000R นะซึ่งเวลาที่แบบว่าเวลาที่เราตบเกียร์เนี่ยมันจะมีจังหวะที่คล้ายคลึงกับไอ้เจ้าตัว BMW S1000R ครับแต่มันไม่นิ่มนวลเหมือนอย่างนั้นแต่เสียงมันได้คืออย่างเบียร์หนุ่มยูเขาจะแบบว่าตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยตุ้มอันนี้ตับอันนี้ตับ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 ตุ้มตุ้มตับตับไปกันได้ใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราตั้งค่าดีเลย์
ที่แบบว่ามันหน่วงให้มันให้มันหน่วงหรือว่าให้มันแบบนะช้าหน่อยใช่เพราะว่าที่เซนซิทีฟให้เร็วนี้เพราะว่าที่ตั้งไปตั้งเร็วมากปั้งปั้งปั้งไฟแป๊บ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 คราวนี้เราก็สามารถที่จะปรับจูนได้โดยตามต้องการของคนขับมากกว่านะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ทดสอบทดลองใช้ว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วมันเป็นยังไงว่าใช้ไปนานๆเกียร์จะแข็งไหมว่าใช้ไปนานๆระบบเซ็นเซอร์มันจะพังไหมว่าโดนน้ำมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมันต้องใช้งานตลอดเวลาฉะนั้นก็เลยเอามาใช้งานตลอดเวลานะครับเดี๋ยวติดตามเป็นการอัปเดตว่าตอนนี้ฝีมือคนไทยไปถึงไหนแล้วมีอะไรก็ทำไหนแล้วมีอะไรก็ทำกันไปเรื่อยๆถ้าไงนะฮะเพื่อนๆท่านผู้ชมอยากจะติดตามนะฮะก็ไปติดตามที่หน้าเพจ GLP ก็ได้ฮะครับนะครับลองไปติดไหนๆก็ไหนๆแล้ววันพฤหัสที่แล้วอยู่ดีๆตัวกุญแจรถมาตัวขี่ฟอร์ซ่าอยู่ติดกล่องไว้ชื่อกล่องไงนะมโนกล่องมโนทำให้เราเป็นไงมั่งทำให้เราไม่กล้าที่จะเขาเรียกอะไรกล้าที่จะรีวิวเลยว่ามันอะไรเพราะแค่ชื่อกล่องมันน่ากลัวมากถ้าเผื่อว่าเรามโนแล้วว่าเราคิดไปเองแล้วมันคิดไปเองป่ะล่ะคิดไปเองไหมคิดไปเองผมพูดได้เลยว่าผมขี่เหมือนเดิมแต่ว่าฟอร์ซ่ามันมีอย่างหนึ่งที่มโนไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองจากปกติเนี่ยผมจะขับขี่อย่างเงี้ยจะรู้แล้วจะรู้ว่าทุกวันอัตราสิ้นเปลืองที่ผมขี่จะอยู่ที่ประมาณ24.1 24-25ประมาณเนี้ยนะ24.1แต่ว่าพอวันนั้นกลับไปเนี่ยมันขึ้นมาเป็น 24.9 ก็ไปไกลไปไกลอีกหน่อยนึงก็คือถือว่าเป็นแต่ว่าผมก็ขี่ค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่ารถมันได้แต่ว่าไอ้เรื่องรอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไอ้รอบต้นยังไม่อยากพูดถึงแต่ว่าไอ้ช่วงกลางๆถึงปลายๆเนี่ยมันรู้สึกว่าคันเร่งมันเบาขึ้นติดมือขึ้นมันเบาอ่ะมันมโนป่ะไม่รู้ก็เลยยังไม่กล้าใช่ชื่อกล่องชื่อมโนอยู่แล้วพี่ก็แต่ว่าที่มันไม่มโนก็คือนี่ไงที่มันโชว์อยู่หน้าปัดอ่ะตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วตัวเลขมันฟ้องว่าประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนนะฮะประหยัดจริงครับยังไงก็ติดตามครับตอนนี้มีช่วงโปรอยู่นะฮะลดอยู่นะฮะไปที่หน้าเพจ GLP กล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP นะครับจะมีช่วงโปรโมชั่นอยู่บอกได้เลยว่าโคตรละถูกเลยนะโคตรละถูกก็บอกได้เลยฮะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยแล้วกันนะหน้าเพจนะครับหรือเข้าไปเทคโปรก็ได้นะเทคโปรก็ครับผมผ่านช่วงขอบคุณมากครับผ่านช่วงอะไรนะช่วยพี่กิ้งขายของไปแล้วก็เข้าสู่ช่วง SMS กันต่อของดีๆครับเออแต่ของดีจริงโอ้โหเพิ่งเคยรู้ของดีต้องบอกต่อใช่ของบ้านแม่ของบ้านๆอย่าไปคิดอะไรมากมายเลยเอาทำให้เพื่อนๆได้ใช้เล่นกันสนุกสนานกันก็พอละนะครับอ่อนแอก็แพ้ไปนานละมาช่วงนี้นะครับก็มีอะไรครับสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาหาได้ครับ025309496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4แล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามเข้ามาเลยครับครับผมมา SMS แรกกันเลยดีกว่าก๊อฟแนะนำครับ 300cc Naked ให้หน่อยครับว่าตัวไหนใช้คุ้มค่า 300cc Naked มีอะไร Benelli TNT CB 300 CB 300 Z 300 300 MT 03ละก็จะมีตัว KTM 390นะราวๆนั้นแล้วก็จะมีตัวของตึ๊ดๆๆ300เหรอหมดแล้วก็หมดแล้วมีประมาณนี้ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะที่แบบว่ามีศูนย์มีตัวแทนจำหน่ายมีประมาณนี้นะครับแล้วตัวไหนน่าเล่นสุดน่าเล่นและคุ้มค่าที่สุดโอ้โหแต่ละตัวมันมีดีต่างกันเยอะแต่ละตัวมันมีดีของมันตัวนี้ช่วงล่างดีตัวนี้ก็กำลังดีตัวนี้ขับทางไกลดีตัวนี้ประหยัดดีนั่นไงมันมีข้อเลือกเยอะตัดปัญหาจะตัดยังไงตัดต้องถามก่อนว่าในใจมีรถรุ่นไหนก่อนนะครับชอบทรงไหนดีกว่าเพราะแต่ละคันเนี่ยมันข้อดีมันอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าล้านหลังกันไปรูปทรงเนี่ยถ้าคุณชอบแบบที่เป็นสไตล์ที่เป็นนักเก็ตที่เป็นสปอร์ตเนี่ยนะครับที่เป็นสปอร์ตจริงๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวของZ 300กับ CBR CB 300ที่เป็นสปอร์ตจริงๆนะเพราะว่าถ้าจะเป็นนักเก็ตพันธุ์แท้อย่างรถเปื่อยจริงๆอ่ะMT 03มันใช่ครับ Benelli เนี่ยมันใช่Benelli 300นี่ก็ใช่นะเพราะว่าก็คือ Naked เลยนี่แหละพันแท้ Benelli นี่ก็ให้มา full option เลยนะนะครับตอนเนี้ยมันต้องแยกร่างของกระบะรถที่เป็นสปอร์ตแล้วมาทำเป็น Naked เพราะว่ามันเหมือนกับรถสปอร์ตถอดเปลือกอย่างแซดกับตัว CB อ่ะมันเหมือนกับรถสปอร์ตแล้วมันถอดเปลือกออกอ๋อเหมือนแล้วก็ใส่แฮนด์เหมือนรถสปอร์ตแล้วก็ถอดเปลือกออกให้เป็น Naked นะแต่สำหรับตัว Benelli ตัว MT 03เองเนี่ยNaked แท้มันคือออกมาแบบคือว่าเป็น Naked แท้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราต้องแยกก่อนเพราะนั้นคุณชอบแบบไหน คุณชอบแบบเอ้ยนี่มันมีเหลี่ยมแบบสปอร์ตดูหรูๆดูเฉียวๆหน่อยอ่ะคุณก็ต้องไปในเรื่องของ
ตัว Z 300กับตัว CB 300แต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยถ้าเป็นแน็กเก็ตที่เป็นทรงแน็กเก็ตพันแท้จริงอ่ะคุณก็ต้องกลับไปดูในเรื่องของตัว KTM 390ตัวดุ๊กแล้วก็ตัวของ Benelli 300แล้วก็รวมถึง MT03 ด้วยเนี่ยมันตอนนี้มันแยกชัดเจนแล้วปั๊บอ่ะถ้าเป็นแน็กเก็ตก็เหลือแค่3ช้อย3ตัวคือ MT03 คือ Benelli แล้วก็ KTM ดุ๊ก3ตัวทีนี้เหลือ3ตัวนี้เขาบอกว่าตัวไหนใช้คุ้มค่าได้ไปดีผมก็มองไปที่ MT03 เพราะอะไรอย่างน้อย CC มันได้มากกว่าเขาชาวบ้านใช่ใช่321 ซีซีแล้วก็ความแรงนี่นะ390นะ390ในเรื่องของราคามันโดดกว่าชาวบ้านโดดไปคุ้มค่าการใช้งานใช่ไหมจริงจริง MD03 ใช่ไหม03ที่เป็นแน็กเก็ตพันแท้แล้วบอกให้คุ้มค่าแล้วก็ได้ซีซีที่มากกว่าชาวบ้านมากกว่าชาวบ้านแรงด้วย108 109ลากยาวๆแต่ว่าถ้า KTM สูสีไม่แรงใช่แต่ว่าถ้าเอาราคาคุ้มค่า KTM ก็ดีดสูงกว่าสูงกว่าเพราะนั้นก็น่าจะเป็น MT03 ที่น่าจะตอบโจทย์ของผู้ใช้ที่ชอบแน็กเก็ตได้แต่ KTM มันไม่แรงนะKTM ความช่วงล่างมันหนึบมันดีช่วงล่างมันดีช่วงล่างมันก็พาสปาร์ตเล่นมันไปได้ใช่นะครับตอนแรกเราก็นึกว่ารถยุโรปจะแรงจะแรงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องของช่วงล่างที่เขาเน้นเพราะช่วงล่างเขาไวพาวเวอร์ครับผมอ่ะเอสเอ็มต่อเลยนักเก็ตพันที่สี่ขึ้นไปตัวไหนเลยครับมาแล้วพันอ้าวมีตัวไหนบ้างล่าสุดก็เลยจะเปิดตัวเลยแต่ยังบอกไม่ได้ว่ามันยังไม่มาเอาตัวที่มีอยู่แล้วกันตัวที่มีอยู่มีอะไร MT10 ยามาฮ่าแซดพันแซดพันคาวาซากิ GSX พันซูซูกิค่ายซูซูกิอะไร BM มีไหม BM S พัน R เดียวนะ R ตัวเดียว S พัน R มี65แล้วอ่ะตัวไหนน่าเล่นสุดดูกติมีไหมดูกติตัวพันเหรอตัวพันนักเก็ตมันตัว9ไงมี9เป็น940แต่มันก็ได้นะจะว่าไปแต่มันไม่ถึงพันอะ Z9 ไม่ใช่ Z900 ประมาณ5ค่ายแล้วตอนนี้ที่มีอยู่ในมือตัวพันถ้าโดยในเรื่องถ้าโดยในเรื่องเฮ้ยมีตัว Tourno อ๋อ Tourno Tourno ของ Aprilia ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดเนี่ยนะครับเอ้ามีสายเข้ามาตัดก่อนสวัสดีครับคุณสมบัติครับสวัสดีครับสวีดัสสวัสดีครับพี่ครับผมอยากจะสอบถามหน่อยระหว่าง MT03 กับ Z300 เนี่ยระยะยาวอะอะไรด้วยอย่างเงี้ยอันไหนน่าเล่นกว่ากันครับโอ้สองค่ายสูสีอยู่แล้วครับผมรถญี่ปุ่นทั้งคู่เขาไม่ยอมอยู่แล้วครับพี่เขาไม่ยอมที่จะเสียชื่อหรอกตรงเนี้ยเพราะว่าศูนย์คาวาเองก็ตามตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วเลยนะแต่ว่า MT03 นี่อยู่ในส่วนของไทยยามาฮ่าใช่ไหมไม่ใช่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับใช่ไหมครับใช่300300นี่คืออยู่ในคลาสของไทยยามาฮ่ามอเตอร์ซึ่งก็จะมีวางขายตามดีลเลอร์ยามาฮ่าอย่างยามาฮ่าสแควร์อย่างเงี้ยมีคือไม่ต้องไปหาตามไรเดอร์ขับตัวทันจำหน่ายก็จะเยอะพอสมควรครับเนี่ย MT03ระยะยาวผมเชื่อได้เลยว่า2ค่ายนี้ไม่มีการยอมให้แบบว่าเสียชื่อในเรื่องของอะไรเรื่องของการเซอร์วิสแน่นอนครับพี่2ค่ายนี้แน่นอนถ้า2ค่ายที่พี่เลือกมาเนี่ยครับเล่นได้ทั้งคู่ถ้าเผื่อว่าคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องของศูนย์บริการหรือว่าเรื่องการเซอร์วิสระยะยาวแล้วอะไรใครแพงกว่ากันฮะ2ยี่ห้อเนี้ยอะไรใครแพงกว่ากันมันต้องดูที่ว่าอะไรพี่แล้วอย่างเวลาเราเซอร์วิสทีนึงอย่างเงี้ยเวลาเข้าศูนย์อย่างเงี้ยนะฮะเข้าศูนย์ถ้ามันอยู่ในวารันตีมันก็จะไม่ค่อยแพงครับใช่แต่ถ้ามันอยู่วารันตีแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนึงคือว่าของคนที่ตอนนี้เรื่องการคอมเพลนกลับมาของคาวาซากิค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการซื้ออะไรเพราะว่าจะซื้ออะไรหนึ่งครั้งพี่ต้องเอาเล่มอะสมุดเล่มจดทะเบียนของพี่อะไปเปิดให้ดูว่ารถรุ่นZ300นะซื้ออะไรZ300พี่ไม่สามารถที่จะซื้อเอาเล่มนี้ไปแล้วไปซื้อรุ่นอื่นได้เนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวนี้ที่คาวายังมีปัญหาอยู่แต่ถ้าแบบทำตรงนั้นได้คือพี่ก็มีอะไหล่ให้ใช้ตลอดมันจะลำบากตรงนี้พี่แต่ว่าถ้ายามาฮ่าพี่ไปเดินซื้อที่ไหนก็ได้ฟรีเลยเข้าศูนย์ที่ไหนก็ได้มันเขาไม่ต้องการใช้เล่มพี่บอกมือคัสหักมือเบรกหักเกียร์หักรุ่นไหนก็ได้ฮะซื้อได้ใช่แต่คาวาซากิพี่บอกว่าผมขี่Z300ครับผมจะซื้อมือเบรกของZ300นะแต่ผมจะไปซื้อปลายท่อของตัว650ไม่ได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้เรื่องของอะไหล่ที่เขากำลังแบบว่ามีปัญหากันอยู่ก็คือว่าของคาวาซากิค่อนข้างจะมีระเบียบที่มันเข้มมากกว่านั้นเองเพราะเขาอดีตเขาเคยคือแบบว่าเป็นรถที่แบบเหมือนกันนำเข้ามา
ขาเลยเอาเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยเป็นรถเกรย์อย่างเงี้ยแล้วพอมาซื้อปุ๊บมันอะไหล่ของรถที่เขาจำหน่ายเนี่ยมันไม่พอเขาไปสต็อกของการเขากันการแบบคุณซื้อไปทีเป็นลังๆอย่างเงี้ยใช่เขาเลยแบบถ้าจะซื้ออะไรก็เอามาดูซิว่าคุณรถรุ่นไหนก็ซื้อรุ่นนั้นไปก็เลยลำบากกับลูกค้านิดนึงแต่ยามาฮ่าเนี่ยคุณเข้าศูนย์ที่เป็นศูนย์ยามาฮ่าที่ไหนเขาก็มีขายตรงนี้พี่เรื่องอะไหล่จะเป็นตรงนี้ซะมากกว่าครับตอนนี้ดู2ตัวนี้อยู่เหรอครับพี่โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับพิธีกรทั้ง3ครับผมขอบคุณครับพิธีกรครับตัวเลือกนะฮะมีให้เลือกเขาคงจะห่วงเรื่องระยะยาวเรื่องระยะยาวว่าอะไหล่พอไหมซัพพอร์ตไหมแล้วก็เรื่องของการเบิกอะไหล่ด้วยเวลาการซ่อมด้วยบำรุงรักษาด้วยมันจะแพงไหมนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าทำตามกติกาครับมันก็ได้แล้วไงจริงๆแล้วรถทั้ง2คันเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดใช่นะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าอะไหล่บางรุ่นบางตัวแค่นั้นมันอาจจะใช้วิธีทดแทนกันได้แล้วกันได้ใช่ไหมฮะใช่ต่อ CZI ครับ110i เล่นได้ไหมครับโอ้ยน่าเล่นอยู่ครับน่าเล่นน่าใช้งานแล้วก็ใช้จะเป็นคัดมือหรือเปล่าทนด้วยเป็นเหมือนกับแนวเป็นแนวฟูลเฟลลิ่งมาฟูลเฟลลิ่งฮะฟูลเฟลลิ่งแต่ว่าไม่เป็นคัดมือนะฮะก็ CZ1 หรือ CZI CZI ชุดสีสวยเฟลลิ่งคุมหมดสวยฮะเครื่องบล็อกเดียวกับ110ตัวเก่านะเป็นตัวนี้จะสายไฟจะเป็นรุ่นเวอร์ชั่น3นะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีเรื่องของสัญญาณเรื่องของ Map IoT GPS ครบหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันด้วยใช้ดีนะฮะน่าใช้ใช้ดีน่าใช้ประหยัดยังมีขายอยู่แต่ไม่รู้ว่ า, ว า, วาตอนนี้สภาพที่พี่ได้มาหรือว่าพี่จะไปหาเนี่ยมันสภาพไหนโอ้ยมันนานแล้วนะนนแต่แต่สวยนะถ้าเกิดชุดสีดีๆครบๆหน่อยนะสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะรถสวยสวยฮะมีอยู่ตัวเดียวนะฮะที่หลงมาใช่นะครับตอนนั้นก็ทำตลาดได้ดีเหมือนกันนะดีนะขายดีใช่ขายดีมากเลยนะครับส่งมาเลยแหวกมาดูคลิปต่อไปนะหรือใครจะโทรมาก็ได้นะครับได้นะเราก็ยินดีนะครับรับสายแล้วก็ตอบทุกคำถามอะไรตอบได้เราก็ตอบให้ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะฮะก็โทรกันเข้ามาได้หรือแม่ก็ส่งข้อความมาว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้รถเป็นอย่างโน้นเป็นนี้หรือแม่เอ้ยเป็นยังไงบ้างช่างก๊อปไปไหนมาพี่ตู่ไปไหนมาอะไรเนี่ยนะซื้อบิ๊กไบค์ที่ร้านหรือว่ารถบ้านดีครับข้อดีข้อเสียแนะนำเขาไปตอบเบรกหน้าแล้วกันนะเขาเร่งมากงั้นเดี๋ยวตอบเบรกหน้าดีกว่าเนาะครับก็เดี๋ยวพบกันเบรกหน้าช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับเขากับเราครับสปีดไรเดอร์